สมานุรหิมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกครับรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญเดือนแห่งความเมตตาที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ครับพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ครับตลอดจนผู้ฟังผู้ชมครับที่รับชมเรื่องราวของอิสลามเป็นการให้ความรู้ครับให้ความคลั่งความค่อยใจอันดีระหว่างกันครับเดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งความดีถ้าเปรียบว่าเป็นตลาดก็คือตลาดที่มีความหลากหลายของสรรพสินค้าต่างๆสรรพสินค้าต่างๆล้วนมีคุณประโยชน์เหลือเกินครับกับรอมฎอนครับวันนี้อีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกับก่อนครั้งก่อนที่พูดถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงตอบแทนความดีและก็ความดีที่เพิ่มทวีคูณอย่างมากมายครับอิมามมุสลิมนะครับผู้ที่บันทึกหะดีษนะครับรวบรวมหะดีษที่กล่าวถึงความดีอีกชนิดหนึ่งครับสำหรับผู้ที่ทำการถือศีลอดเรื่องของการเพิ่มเท่าทวีคูณของความดีก็คือทุกๆการงานของมนุษย์นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับความดีหนึ่งนั้นจะมีผลถึง10ความดีจะมีผลเป็น10ครับ10ถึง700เท่าดังที่อัลลอฮ์จะทรงเตรียมไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ครับอย่างที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเว้นแต่การถือสดเป็นของข้าก็คือการถือสิ้นอดนั้นเป็นของพระองค์ที่บ่าวของพระองค์ได้ทรงให้กับพระองค์ครับและพระองค์ก็จะสอบแทนกับเขางดเว้นแต่การที่เขาสาเหตุที่พระองค์ได้ทรงตอบแทนเพราะอะไรเพราะบ่าวของพระองค์ได้งดเว้นอาหารความไข้นะครับที่มีกับสามีภรรยานะครับในการที่ถูกหลักการอิสลามครับนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นครับเมื่อเขาได้ทำการถือสวดเพื่ออัลลอฮ์แล้วอย่างที่เรียนครับว่าเขาจะได้พบความดีใจครับกับการถือสวดครับเขากลับไปพบกับอัลลอฮ์ในสถานภาพที่ความดีฉะนั้นครับเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการตักตวงคุณงามความดีต่างๆเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงให้ประตูครับขอซานะนะครับหรือคลังแห่งความสิริมงคลที่มาจากอัลลอฮ์ได้เพิ่มพูนฉะนั้นครับอย่างที่เรียนว่าถ้าหากว่ารอมฎอนเปรียบเสมือนกับโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่มีวิชาความรู้เนื้อหาหลากหลายทุกอนูของวิชาต่างๆถ้าเปรียบว่าเป็นตลาดก็เป็นตลาดที่สรรพสินค้าทั้งหมดนั้นมีแต่ละสรรพสินค้าทั้งหมดนั้นเป็นความดีวันนี้เราทำความดีครับ10ได้700หรือมากกว่านั้น1ได้ถึง70หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยกับความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ฉะนั้นครับวันนี้ของขวัญจากรอมฎอนมากมายที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้วันนี้รีบเร่งไปสู่การทำความดีรีบเร่งไปสู่การถือสวดเพราะการถือสวดนั้น1จากนั้นเป็นเกราะป้องกันให้เขาห่างไกลจากไฟนรกการถือศีลอดทำให้เขาได้รับมีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์การถือสวดทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องมารยาทในการเป็นอยู่หรือในการใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคมครับขออุทิศต่ออัลเลาะห์ครับให้พระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาครับของผู้ที่ทำการถือศีลอดทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ